ครอบครัวดีสังคมดีร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวในพ่อแม่พันใหม่หัวใจเกินร้อยกับสวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วอรุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่พันใหม่หัวใจเกินร้อยนะคะวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะจากงานเสวนาในครั้งแรกนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นยังเป็นเสียงที่ต่อเนื่องนะคะมาจากเมื่อวานนี้นะคะเป็น2ตอนค่ะในงานเสวนาเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็น2ตอนเมื่อวานนี้ก็ฟังกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อแจกแท็บเล็ตเด็กป.1ลดหรือเพิ่มปัญหาสังคมมาฟังกันให้เต็มๆแล้วก็ต่อให้จบนะคะหลังจากที่เรียกร้องกันมาพอสมควรเลยค่ะนะงั้นไปต่อเลยค่ะโอเคค่ะสมองตัดเลื้อยคลานเอาไว้ทำไมฉันจะเอาตัวฉันรอดใครหน้าไหนไม่สำคัญฉันไม่สนเหมือนงูเหมือนจระเข้ค่ะมันไม่เลี้ยงลูกเพราะมันไข่เสร็จมันทิ้งลูกต้องเลี้ยงตัวเองแล้วห้ามลูกจระเข้มาอยู่กับพ่อแม่จระเข้นะคะมันจะกินลูกมันเองเพราะมันจำลูกไม่ได้นั่นคือลักษณะพิเศษเพราะว่ามันมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้ชีวิตรอดเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สมองส่วนนี้ยังไงเพราะอย่าลืมว่ามันมีอยู่ในสมองเราสมองที่สองคือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองที่ทำหน้าที่ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมคืออยู่กันเป็นสังคมคือรักครอบครัวรักเพื่อนผูงฟักพวกพ้องรักมนุษย์ด้วยกันแต่ก็ยังไม่ใช่มนุษย์เพราะถ้าเรามีแค่สมองสองส่วนนี้เราจะไม่มีความสามารถในการคิดจินตนาการแล้วก็สร้างไอ้แท็บเล็ตขึ้นมาเพราะส่วนที่สำคัญมากที่สุดก็คือจินตนาการจากสมองส่วนบนของเราคือการที่เราเรียนรู้หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติกฎเกณฑ์ทั้งหลายธรรมชาติแล้วนำมาประยุกต์ผลิตสิ่งของเอื้ออำนวยความสะดวกถูกไหมคะเช่นตัวอย่างเสือมันก็ใช้ปากกับเล็บมันอะหากินใช่ไหมคะมันก็ไปตะปบเอากวางมาตัวหนึ่งมันก็นอนกินสบายใจเฉิบ 5-6 วันยังไม่หิวก็ยังไม่ล่าแต่มนุษย์ล่าทุกวันนะคะล่าที่ช็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาเก็บไว้ในตู้เย็นของยังมีในตู้เย็นเต็มเลยฉันก็ซื้อมาก่อนนะไม่ได้เพราะเป็นข้อความขาดเลยนะเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักตัวเองเลยนะคะว่ามันเรามีความสามารถอะไรนะเราก็ไปเอาไอ้สมองส่วนล่างอะสมองที่มันใช้กับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาใช้เป็นหลักขณะที่เรามีสมองที่พิเศษมากแต่เราใช้น้อยทำไมถึงต้องใช้เราถึงใช้น้องเพราะเหตุว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะไรก็ตามที่เราทำโดยอัตโนมัติทำโดยยิ่งสะดวกเท่าไหร่สบายเท่าไหร่เราจะเลิกใช้เลยนะคะสมองเราอะเราไปใช้สมองสัตว์เลื้อยคลานกับสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทนเพราะมันง่ายกว่าเพราะเราถนัดกว่าเช่นหายใจเราไม่ต้องฝึกหายใจใช่ไหมคะเราหายใจเองหัวใจก็เต้นเองมันก็สบายดีไม่เห็นต้องไปบังคับอะไรมันเลยนะเพราะนั้นต้องระวังอย่างมากว่าในขณะที่เด็กเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานและไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกนมทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องทำให้เด็กของเรามีความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดแล้วก็ต้องระวังมากก็คือว่าเด็กเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่างๆของการที่จะเป็นมนุษย์ในแต่ละอายุยังยกตัวอย่างเรายังไม่พูดเรื่องแท็บเล็ตแต่จะขอพูดว่าถามว่ามีดเนี่ยใครสร้างนะคะมีดคนใช่ไหมคะแล้วเราจะสอนลูกเราใช้มีดเมื่อไหร่คะเอาตั้งแต่เด็กเลยค่ะอายุเท่าไหร่คุณจะสอนลูกใช้มีดสี่ขวบมีใครต่ำกว่านี้ไหมคะสองขวบสอนไหมคะสอนให้ทำอะไรคะให้รู้จักมีดใช่ไหมคะให้ถือมีดให้ดูแต่ต้องเป็นมีดที่ไม่คมไม่แหลมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวัตถุอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันมีเวลาของมันว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เมื่อไหร่ควรจะสอนแล้วพัฒนาการของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองมันมีภาษาอังกฤษเราเรียกว่า milestone ภาษาไทยคงเรียกว่าขั้นลำดับของการพัฒนาซึ่งต้องเป็นแบบไปตามลำดับ
ือเหมือนเดินขึ้นบันไดคุณควรขึ้นบันไดทีละขั้นถ้าคุณพยายามจะกระโดดจากขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่4โดยที่คุณยังก้าวจาก1 2 3ไม่เป็นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตกตรงขั้นที่4ลงมาแล้วก็หัวร้างข้างแตกอย่างมากเพราะการที่คุณไม่รู้จักวิธีที่จะกระเดินแบบระมัดระวังแล้วก็ถ้าจะใช้วิธีกระโดดตลอดเวลาเพราะนั้นมายสโตนของพัฒนาการเด็กกับมนุษย์เนี่ยเป็นแบบนั้นคือต้องไปทีละขั้นแล้วต้องเติมเต็มแต่ละขั้นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเด็กเล็กปฐมวัยจนถึงปฐมศึกษาจนกว่าจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเราถึงจะยอมปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองในสถานที่คุณอาจจะก้าวกระโดดคุณอาจจะทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่นั่นหมายความว่าฐานคุณแน่นแล้วเหมือนคุณสร้างบ้านน่ะคุณจะทำหลังคาก่อนหรือคุณจะทำเสาเข็มเอาหลังคาหรือเอาเสาเข็มก่อนคะถ้าไม่มีเสาเข็มบ้านอยู่ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตเหมือนหลังคาแล้วคะเสาเข็มคุณก็คืออะไรเรียนเด็กเรียนจากมนุษย์ด้วยกันเด็กเรียนจากสิ่งที่เป็นจริงนี่ฉันอยากให้ดูว่าสเต็ปของการเรียนของเด็กเป็นยังไงอันนี้จะบอกว่าสเต็ปที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำให้เด็กทำให้ได้ตามขั้นแล้วเด็กต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าเติมเต็มก่อนอะถ้าไม่เต็มนะมันพร่องนะคุณก็จะเห็นปัญหาสังคมแบบนี้แล้วเราก็จะโทษไม่ต้องโทษค่ะปัญหามาจากทุกคนเลยเรามีส่วนทั้งนั้นแหละนะก็คือหนึ่งเด็กทุกคนขวบแรกต้องเดินได้เดินด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าต้องให้อุ้มตลอดเวลาผิดแล้วถ้าต้องอุ้มแปลว่าผิดสมองมันไม่ไปแล้วมันช้าถ้าคุณยังปล่อยให้เด็กต้องให้ถูกอุ้มอยู่เมื่อตอนขวบแรกขวบที่สองพูดเก่งพูดรู้เรื่องพูดแล้วเข้าใจอันนี้ใครถามว่าใครจะสอนพูดได้ใครสอนคะคุณจะให้คอมพิวเตอร์สอนไหมไม่ใช่มันต้องพ่อแม่สอนเพราะว่ามันต้องมีสำเนียงมีอารมณ์มันไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกการสื่อความหมายตั้งหลายอย่างอันที่สามขวบต้องรู้จักคิดจินตนาการแล้วต้องเด็กต้องเริ่มเรียนรู้แยกให้ได้ว่าอะไรจริงและไม่จริงดิฉันถึงได้ฟังธงตลอดเวลาไปพูดเวทีไหนขอโทษนะคะถ้าเผื่อว่าดิฉันอาจจะกระทบกระเทือนใครหลายคนขออโหสิกรรมไปด้วยนะคะอย่ามาแช่งด่ากันแล้วกันดิฉันห้ามเด็กก่อน6ขวบดูทีวีเพราะอะไรในทีวีมีแต่เรื่องหลอกแล้วโลกอนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้าอันตรายมากเลยสำหรับเด็กเพราะอะไรต่อไปจะเป็นโรคของที่เราเรียกว่า virtual reality ท่านที่อยู่ ICT คงรู้ตอนนี้มีแล้วนะคะในหลายประเทศเริ่มใช้แล้วแต่ยังจำกัดเพราะว่าเทคโนโลยีเรายังก้าวไปไม่ถึงแต่ต่อไปถ้านาโนเทคโนโลยีแข็งแรงกว่านี้ชิปของเราซึ่งเดิมเคยเป็นไมโครชิปจะกลายเป็นนาโนชิปเมื่อเป็นนาโนชิปเนี่ยเทคโนโลยีทุกอย่างจะถูกทำให้ซับซ้อนกว่านี้มากแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ virtual reality ที่มากับสิ่งที่เด็กดูด้วยตัวเอง personal TV ทั้งหลายหูฟังกับตาที่เห็นภาพมันเหมือนจริงมากค่ะคุณดู Star Wars เหมือนคุณไปขี่เองจรวดเองอะยิงให้ต่อสู้อากาศยานแล้วเด็กเล็กจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนจริงไม่จริงนั่นแปลว่าถ้ายังไม่ผ่านสเต็ปนี้เด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่ทำขึ้นอันตรายมากกับอนาคตของเราของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าท่านอยากให้เราเป็นหุ่นยนต์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่เป็นไรดิฉันยินดีด้วยนะคะก็ขออนุญาตลาไปเป็นมนุษย์ที่ขอไปปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานในชาติต่อไปกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต่อไปถ้าเราเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบกลไกหรือเป็นแบบหุ่นยนต์แล้วเราจะไม่มีโอกาสนิพพานแล้วไม่มีทางนะคะส่วนอนุบาลทำอะไรช่วยตัวเองให้ได้ทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องทำด้วยตัวเองอ่ะห้ามคุณใช้เครื่องมือทุกอย่างเพราะฉะนั้นสำหรับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไม่สอนเขาสอนนะคะคอมพิวเตอร์สอนยังไงสิ่งที่เขาสอนอันดับแรกกับคอมพิวเตอร์ขอให้ไปดูเลยนะคะไปรีวิวหลักสูตรดีๆของต่างประเทศ1เอาคอมพิวเตอร์เก่ามาให้เด็กทำอะไรแกะทำไมดูที่ข้างในมีอะไรลูกยังไม่ต้องเสียบไฟนะคะแกะก่อนข้างในคอมพิวเตอร์มันมีอะไรมั่งแล้วไอ้แต่ละอันละอันเนี่ยครูบอกได้ไหมว่ามันทำอะไรแล้วทำยังไงมันถึงจะมีจอออกมามีภาพออกมาแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยมันจริงหรือมันหลอกอันนี้คือวิธีเรียนของฝรั่งในหลายประเทศก็ทำแบบนั้นแล้วถ้าเด็กยังไม่พร้อมคือยังไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์จริงๆเขาไม่ให้ใช้เด็กไม่เรียนพิมพ์สัมผัสได้เขาไม่ให้ใช้เวิร์ดนะคะ
เพราะอะไรคะถ้าคุณสัมผัสไม่ได้คุณจะใช้แค่2นิ้วหรือนิ้วเดียวกดอย่างเงี้ยต่อไปลูกคุณก็จะโตแต่ไอ้นิ้วหัวไอ้มือนิ้วชี้เนี่ยนะสมองคุณก็จะโตแต่ไอ้ตรงที่บังคับนิ้วชี้อ่ะไอ้สมองส่วนอื่นน่ะไม่โตหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อันนี้คือปัญหาถ้าเผื่อเราไม่เป็นทำไม่ตามสเต็ปถ้าเราก้าวกระโดดนะคะอย่าไปพูดถึงแท็บเล็ตเลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์นี่มันใหญ่กว่าแท็บเล็ตเยอะแต่แท็บเล็ตมันแค่นี้เองแล้วทำอะไรกับเด็กนะคะส่วนประถมคืออะไรสำคัญมากกับการเป็นผู้ใหญ่คือวัยประถมตั้งแต่ประถม1จนถึงประถม6นี่ฉันอยากจะขอสำหรับเด็กไทยเนื่องจากเด็กไทยเรา IQ ต่ำนะคะท่านคงทราบ IQ เฉลี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เหลือ87นะคะขอโทษ87คือค่าเฉลี่ยแปลว่าอะไรคะเด็กเราของเราส่วนใหญ่ปัญญาทึบไม่ใช่ว่าเด็กปกตินะเพราะว่าเด็กปกติ IQ ต้อง90ขึ้นไปตอนนี้ของเราเฉลี่ย87ทำไม87แปลว่าอะไรคะแปลว่าวุฒิภาวะทางสมองของเราต่ำกว่าอายุไม่ได้แปลว่าเด็กเราไม่เก่งนะเก่งได้แต่เพราะเราสอนเขาไม่ดีหรือรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เด็กโน้มน้าวไปสู่การมัวเมากับเรื่องบันเทิงโดยที่การเรียนรู้ด้วยตัวเองมันน้อยลงเพราะนั้นเด็กจะไม่มีความสามารถในการใช้สมองอันนี้น่าเศร้าตั้งแต่ฉันทำเรื่องนี้มาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ20ปีแล้วเราวัด IQ ทุกๆ5ปีเรา IQ ไม่เคยขึ้นเลยตกลงทุกปีปีละจุด2จุดอ่ะตอนที่เราศึกษาตอนนั้นปีแรกนั้น IQ 92 5ปีถัดมาศึกษาเหลืออยู่89อีก5ปีถัดไปตกลงมาเหลือ87ก็แปลว่าอะไรเราต้องกลับมาดูผู้ใหญ่นะคะสังคมไทยเราอะเราทำอะไรกับลูกเราที่จริงลูกเราไม่ได้โง่เลยฉลาดพอเกิดมาทุกคนเนี่ยไปตรวจไอคิวเด็กไทยได้เลยนะคะช่วงขวบแรกอะไอคิวเราร้อย130กว่านะเก่งกว่าอเมริกาอีกแต่หลังจาก1ปีผ่านไปลูกเราหดลงมาเหลือ87แปลว่าอะไรคะยิ่งเรียนยิ่งอะไรคะถูกต้องเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาควรจะต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างมากว่าคุณทำอะไรกับลูกแต่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาอย่างเดียวพ่อแม่ด้วยเพราะแม่เราปล่อยให้อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มากับทีวีทำลายสมองลูกนี่ยังไม่พูดเรื่องแท็บเล็ตยังไม่พูดเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่อันนี้บอกว่าเราทุกคนเรียนเหมือนกันวิธีเรียนของเราเหมือนกันคือผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6คือตาหูจมูกช่องปากกายสัมผัสและความรู้สึกภายในเอ็งได้มีความรู้สึกไหมมีอะไรมีข้อมูลที่คุณใส่ไว้แล้วคนที่ใส่อ่ะมันมีสติปัญญาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเขาอาจจะฉลาดแต่ในเมื่อมันขาดอารมณ์ไปขาดความรู้สึกไปการเรียนของเด็กก็จะไม่มีความหมายในฐานะของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็เหมือนหุ่นยนต์ที่มันก็เดี๋ยวนี้มันซื้อได้นะคะหุ่นยนต์มันเอามาทำคนใช้ในบ้านอะรู้ไหมเดี๋ยวนี้คุณซื้อหุ่นยนต์ได้คุณไปสั่งซื้อได้อีกหน่อยเกาหลีก็ผลิตแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีคนใช้ไม่เป็นไรอีกหน่อยเราซื้อหุ่นยนต์มาใช้ที่บ้านนะแล้วมันพูดคุณรู้เรื่องไหมอ๋อรู้เรื่องสั่งได้ตามโปรแกรมแต่วันนี้คุณนายไม่อยากกินอะเบคอนอะฉันจะกินแฮมอะแต่มันทำเบคอนมาแล้วทำไงอ่ะนะคะแกก็ไปทำแบบให้แอมเองก็แล้วกันนะคะเบคอนไว้ที่หลังเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ปัญหาใหญ่นะคะว่าถามว่าถ้าเด็กไม่ถูกเติมเต็มในต้องไม่บอกว่า6นะคะ12ปีแรกจะเกิดอะไรขึ้น6ปีแรกของเด็กอันนี้รู้จักพ่อนี่ต้องประสาทสัมผัสทั้ง6ต้องครบนะคะคือตานี่รู้จักพ่อเสียงรู้จักพ่อหูรู้จักพ่อกลิ่นรู้จักพ่อรสรู้จักพ่อผิวหนังสัมผัสพ่อได้และต้องรู้ว่าความรู้สึกระหว่างเรากับพ่อนี่เป็นยังไงแล้วถึงจะเรียกว่ารู้จักพ่อไม่อย่างนั้นพ่อก็เป็นแค่รูปภาพอยู่ในทีวีหรือในกระดาษไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายทุกอย่างในโลกก็เหมือนกันเด็กต้องเรียนแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่ง6ปีแรกยังขออนุญาตกรุณาช่วยกันบอกไปหน่อยได้ไหมเลิกดูทีวีได้แล้วเด็กๆอ่ะเพราะว่าทีวีมันไม่มีอะไรที่เป็นให้กับเด็กเลยแม้จะเป็นรายการที่ทำสำหรับเด็กโดยเฉพาะเราก็ไม่ให้ดูเพราะอะไรเพราะมันมีแค่2สัมผัสคือเสียงกับภาพเด็กไม่สามารถมีประสบการณ์อย่างอื่นที่จะต้องมีพร้อมใน6สัมผัสนี้และถ้า6ปีแรกคุณทำให้ลูกคุณไม่เต็มลูก
คุณจะเหมือนเสาเข็มคุณสมควรจะปักเสาเข็ม20ต้นแต่คุณปักแค่5ต้นเหลืออีก15ต้นหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ไปทำตอนไหนทำไม่ได้แล้วค่ะหมดเวลาเพราะสมองเรามีเวลาจำกัดนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าสมองมีเวลาจำกัดตอนไหนดิฉันให้ชี้แผนนี้ไปแล้วช่วยกันไปดูแล้วกันอาจจะค่อยมาขยายความทีหลังถ้ามีเวลาต่อแต่อยากจะพูดถึงตรงนี้ว่าเวลาทองของสมองลูกคืออะไรคือเวลาที่เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดใช้พลังงานน้อยที่สุดผู้ใหญ่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากเลยเด็กมันจะเรียนด้วยตัวมันเองได้อย่างรวดเร็วมากคืออะไรพัฒนาการกล้ามเนื้อต้องออกกำลังต้องเล่นต้องไปกลางแจ้งไม่ใช่เก็บไว้ในห้องนะมองเห็นต้องได้หมดเลยแบบสามมิติแบบของจริงไม่ใช่ของแก้นะภาษาแม่ต้องจบแค่3ขวบเท่านั้นนะคะเด็กต้องพูดภาษาแม่เก่งภายใน3ขวบแรกถ้ายังพูดไม่เก่งใน3ขวบแรกแล้วคุณจะเริ่มไปสอนภาษาที่2ลูกคุณกำลังจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตแบบที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เราพูดกันว่าภาษาวิบัติพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพูดอย่างฟังอย่างไม่รู้เรื่องเพราะว่าเด็กมีปัญหาตอนเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่พ่อแม่ไม่ดูแลเรื่องภาษาแล้วที่สำคัญคือพัฒนาการทางอารมณ์ขอโทษนะคะปิดเร็วมากนะคะ2ปีเองนะคะ2ปีแรกถ้าไม่ลูกไม่อยู่กับแม่นะลูกคนนั้นจะเป็นคนที่ลึกๆจะเป็นคนต่อต้านสังคมเพราะเขารู้สึกว่าแม่ไม่ได้ต้องการเขาแล้วนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยตอนนี้พ่อแม่ทอดทิ้งลูกมากเพราะว่าไปทำงานหาเงินเอามาให้ลูกซื้อแท็บเล็ตนะคะส่วนที่ลูกจะดีไม่ดีก็ว่าไปอย่างนะคะรอไปแล้วพ่อแม่สมัยนี้ก็แปะไปฝากความหวังกับโรงเรียนมันฝากได้ยังไงฝากไปได้6ปีแรกทำให้ดีก่อนนะโรงเรียนคืออะไรโรงเรียนคือต่อยอดนะคะต่อยอดเสาเข็มดีแล้ว6ปีแรกเสาเข็มครบ20ต้นแล้วต่อไปโรงเรียนจะไปทำอะไรไปทำผนังหลังคาหรือว่าไปแต่ก็ต้องทำแบบมีขั้นตอนคือมันก็ต้องเป็นขั้นใช่ไหมปลูกบ้านอ่ะคุณก็ต้องทำฝาก่อนใช่ป่ะไปทำจั่วแล้วค่อยไปปรุงหลังคาน่ะไม่ใช่ไปทำหลังคาเสร็จแล้วค่อยมาทำฝาบ้านใช่ไหมมันก็เหมือนกันสร้างเด็กก็เหมือนกันค่ะเป็นสเต็ปข้ามขั้นไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายของขั้นของมนุษย์คืออะไรคะเทคโนโลยีคือขั้นสุดท้ายนู่นเราไปทำตอนโตนี่สายหรอกไม่มีอะไรสายเลยสำหรับมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่เรียนรู้เก่งมากแต่มีเงื่อนไขถ้าคุณปล่อยนะคะให้ข้ามขั้นโดยที่ขั้นเก่ายังไม่ดีนะไอ้ตรงเนี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะเด็กจำนวนมากจะเสีย common sense ไปฉันไม่รู้จะพูดยังไง common sense อะไรอ่ะสามัญสำนึกใช่สมัยนี้เขาก็ว่าเด็กสมัยเนี้ยมันไม่มีสามัญสำนึกนะเห็นผู้ใหญ่ก็ด่าๆๆอะไรเงี้ยเอาตามอย่างทีวีเพราะทีวีมันมีตัวฉายเยอะมันก็ตกนางเอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยให้ลูกเราดูทีวีมันก็ตกนางเอกลูกฉันก็ไปตกกันเห็นมั้ยมันไปถ่ายคลิปกันมาให้ดูอ่ะเด็กผู้หญิงก็ตกกันอ่ะแย่งอะไรกันก็ไม่รู้จะไปตกกันอ่ะสมัยเราเป็นเด็กอ่ะไม่มีนะสมัยเราเป็นวัยรุ่นน่ะอย่างมากก็หยิกกันโกรธกันไม่พูดกันแต่ไปตกกันแบบถ่ายคลิปมาให้ดูเนี่ยไม่มีหรอกนี่น้องคงเห็นนะว่าไม่ต้องถามหรอกว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากให้รู้ทีนี้ก่อนจะจบตรงนี้ก็ขอถามไม่ตอบค่ะว่าจะมีปัญหาจะสังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าเราแจกแท็บเล็ตตอนป.1 1ประถมวัยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6จากของจริงแล้วต้องสมบูรณ์ลูกถึงจะฉลาดเพราะอะไรคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้สำคัญมากตอนที่ลูกเราอายุประมาณ 8-9 ขวบเราทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเด็กทำเองค่ะในสมองเรามีกลไกของตัวเองในการเปลี่ยนข้อมูลมันเก่งมากมัน process เก่งกว่าคอมพิวเตอร์เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมทันทีแล้วทำด้วยตัวเองนะคะครูก็สอนไม่ได้พ่อแม่ก็สอนไม่ได้สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือทำขั้นตอน6ขวบแรก7ขวบแรกให้ดีที่สุดคือลูกรู้จักสิ่งที่เป็นของจริงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในโลกนี้โดยที่ไม่ใช่ของปลอมของปลอมคืออะไรของที่มากับสื่อเป็นของปลอมทั้งนั้นถูกไหมคุณดู National Geographic เป็นรายการที่ดีมากที่ฉันชอบมากรายการสัตว์มันฉายชีวิตสัตว์ให้คุณดูชีวิตจระเข้80ปีเหลือกี่ชั่วโมงคะ
เหลือกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวเด็กรู้ไหมคะเด็กไม่รู้หรอกค่ะเพราะมันตัดตอนมาหมดอ่ะจากเล็กๆจากไข่มาแล้วพอโตมีลูกมีฝูงมันอ่ะเด็กไม่รู้หรอกยิ่งถึงบอกแล้วไม่ว่าพ่อแม่ไหนถามยิ่งบอกแล้วเมื่อไหร่จะให้ดู VCD ครับผมอุตส่าห์ไปซื้อ VCD เนี่ยฉันจะฝึกให้ดูอายุเท่าไหร่คะอนุบาลเหรอคะเก็บไว้ก่อนเลยนู่นนะคะปฐม5ค่อยไปดูดูทำไมคะตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเด็กไม่เข้าใจข้อมูลต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าใจจะเข้าใจต่อเมื่อเด็กเข้าใจนามธรรมรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาจำลองมามันคือตัวแทนให้เห็นข้อมูลที่จำลองจากภาพ80ปีนะมันเหลือชั่วโมงเดียวอ่ะมันคืออะไรอ่ะลูกเล็กจะไปรู้ได้ไงรู้ไม่ได้เพราะนั้นฟันธงไม่ใช่หมอดูนะคะแต่ฟันธงเทคโนโลยีทุกชนิดไม่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยเพราะนั้นถ้าเผื่อกระทรวงศึกษาอยากจะแจกอนุบาลด้วยช่วยกันบอกหน่อยนะคะแบบท่านกำลังทำร้ายลูกเราอย่างรุนแรงที่สุดเลยตอนนี้พ่อแม่ซื้อแท็บเล็ตให้ก็ถือว่าทำร้ายลูกแย่แล้วถ้าโรงเรียนอนุบาลยังแจกแท็บเล็ตอีกดิฉันได้ข่าวมาค่ะมีคนวงในบอกเขาจะแจกแท็บเล็ตอนุบาลเพราะว่าแจกประถมมันยังไม่พอค่ะมันล็อตต้องซื้อต้องมากกว่านี้มันถึงจะได้ราคาถูกอย่าไปโลภกับไอ้เงินที่เขาจะลดราคาให้เขาทำกำไรกับเราไม่รู้เท่าไหร่แต่เรากำลังทำลายสมองลูกเราซึ่งทำลายชนิดที่ไม่อาจกลับคืนมาแบบเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วเพราะฐานรากเสาเข็มอ่ะ20ต้นหรือ5ต้นอ่ะแล้วตอนหลังมันไม่ทำแล้วนะคะเสาเข็มเพราะว่าเลยอายุแล้วยกตัวอย่างท่านเรียนภาษาอังกฤษอายุเท่าไหร่คะท่านอายุมากๆทั้งหลายที่เป็นกรรมธิการนะคะจะคงจะวัยพอๆกันใช่ไหมคะเท่าไหร่คะป.5ใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่แล้วกระทรวงศึกษาเอาหลักสูตรใครมาสอนกระทรวงศึกษาเอาหลักสูตรของอังกฤษของออกซฟอร์ดมาเขาเอาหลักสูตรเด็กพรีสคูลมาสอนพรีสคูลคืออะไรคะอนุบาลก่อนเข้าโรงเรียนอะเด็กพรีสคูลคือสอนอะไรA C A T cat D O G dog นะแล้วเด็กป.5น่ะมันชอบไหมมันจะชอบเรียนไหมอย่างอื่นสัญญาเลยก็มันไม่ชอบเรียนแบบนั้นหรอกเพราะว่าพอมันเห็นหนังสือแบบภาพแล้วก็มีเสียงแกมันก็เลิกอ่านแล้วเพราะว่าไม่ใช่วัยที่จะต้องเรียนแบบนั้นคืออารมณ์มันไม่ให้อ่ะเด็กป.5อยากเรียนอะไรนู่นเด็กป.5ไปเรียนฮีโร่ถ้าพูดแฮร์รี่พอตเตอร์มันอาจจะอยากอ่านแต่ถ้าอ่าน C A T cat พวกเราถึงได้ไม่เก่งภาษาอังกฤษไงเพราะเราเกลียดภาษาอังกฤษเอาหลักสูตรแล้วให้เราเรียนก็ไม่รู้เรียนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพวกเราก็แปลกนะครูเราก็สอนแปลกเราสอนภาษาด้วยกันให้สะกดคำก่อนที่จะอ่านเป็นเพราะฉะนั้นพอเราสอนภาษาอังกฤษให้สะกด C A T cat เราถึงอ่านไม่เป็นพูดไม่เป็นเพราะถ้าภาษามันต้องไปอย่างนี้ค่ะฟังพูดอ่านเขียนแล้วแท็บเล็ตทำให้คุณได้ไหมคุณให้ฟังก่อนไหมไม่พูดก่อนไหมไม่พูดอ่านไหมเอาอ่านได้แล้วเขียนไหมเอาเขียนที่หลังเขียนสุดท้ายเขียนนั่นประถมปลายๆนั่นค่อยเขียนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าสเต็ปสำคัญมากในการเรียนแล้วห้ามคำคันเพราะนั้นช่วยกันบอกหน่อยอย่าทำนะคะอย่าทำร้ายสมองลูกด้วยเทคโนโลยี6ขวบแรกขอร้องเลยตอนนี้มันแย่อยู่แล้วอย่าให้มันแย่กว่านี้เลยขอร้องนะคะพอโรงเรียนหลายโรงเรียนตอนนี้ให้เด็กอนุบาลเล่นคอมพิวเตอร์แล้วที่ฉันบอกไปที่ไหนฉันบอกเลยคุณกำลังจะทำร้ายลูกคุณโดยไม่รู้ตัวเขาก็บอกจะเอามาใช้นู่นนี่ขอโทษครูสอนไม่เป็นเหรอต้องเอาคอมพิวเตอร์มาสอนอ่ะอนุบาลสอนง่ายจะตายไปนะว่าให้แค่เด็กรู้จักช่วยตัวเองรู้จักสิ่งรอบตัวคืออะไรเด็กมันอยากเล่นจะตายไปไม่มันนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ไม่นานลูกจะติดคอมพิวเตอร์แล้วจะไม่ไปวิ่งเล่นอีกนั่นคือเรากำลังทำลายความสามารถทางด้านการร่างกายการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวเหลือเวลาไม่มากแล้วที่เด็กจะต้องใช้วัยประถมเพื่อการเปลี่ยนข้อมูลรูปธรรมเป็นนามธรรมด้วยตัวเองหมายถึงอะไรเด็กต้องฝึกคิดฝึกลงมือแล้วใช้ข้อมูลที่มีในเรื่องรูปธรรมมาลองทำด้วยตัวเองซิว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวิร์กไหมไม่ใช่ copy paste มาจากคอมพิวเตอร์เพราะนี่ฉันเห็นหลานที่บ้านนะมันอยู่โรงเรียนดังอ่ะเขาก็ให้มาเรียนคอมพิวเตอร์นี่มันมัธยมแล้วถามลูกทำอะไร
copy paste ส่งอาจารย์น่าเกลียดมากเรียนไม่ได้พูดไงขนาดมันก็เรียนโรงเรียนดีนะก็แบบนี่แบบสติปัญญามีแค่นี้เหรอ copy paste อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังทำลายสมองของเราเองด้วยเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นยิ่งไม่อยากจะบอกว่าควรจะแจกหรือไม่แจกแต่ว่าอยากให้คิดเองว่ามนุษย์มันต้องการอะไรแล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังทำกับเด็กเนี่ยมันแฟร์หรือไม่แฟร์ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสเราอาจจะบอกว่าให้โอกาสเพราะทุกคนมีแท็บเล็ตใช้แต่เด็กคุณเสียโอกาสที่จะพัฒนาสมองให้เต็มตามศักยภาพอะไรควรแลกมากกว่ากันนะคะก็ขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวใครจะคุยเรื่องอื่นก็ว่ากันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอจันเพ็ญนะคะก็ได้รับฟังข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมองของมนุษย์นะคะที่มันมีเขาเรียกว่ามันมีหลากหลายนะคะในสมองใบหนึ่งมหัศจรรย์มากนะคะเรื่องสมองของเด็กนะคะโดยเฉพาะในช่วง6ขวบปีแรกคุณหมอก็เน้นย้ำนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้นะในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนก่อนนี่แหละค่ะเอาละค่ะมาอีกท่านหนึ่งนะคะนะต้องมาฟังเสียงของท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์กันค่ะนะคะให้คุณหมอได้มาเล่าให้เราฟังนะทราบว่าคุณหมอเองก็ตอนนี้มีทำงานวิจัยนะคะมีซุ่มเก็บผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของเด็กไทยกับไอทีค่ะเชิญค่ะคุณหมอคะครับขอบคุณฮะที่เชิญมาพูดฟังอาจารย์จันเพ็ญพูดแล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะหวังดีฮะต้องการให้เกิดความเสมอภาคในเด็กไทยจะเห็นว่าแท็บเล็ตเนี่ยทำลายลูกคนรวยอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องแจกไปทำลายลูกคนจนหน่อยจะได้เสมอภาคเท่ากันก็จริงๆทางศูนย์วิจัยเราก็ติดตามเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในทุกเรื่องนะฮะในตั้งแต่อุบัติเหตุนะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสื่อไอทีสื่อมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะฮะเรื่องสารภัยมลพิษแล้วก็เรื่องของความรุนแรงนั่นเป็นภารกิจของศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กของเรานะฮะหกขอบข่ายไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไอทีโดยเฉพาะนะครับแต่ถือว่าเป็นภัยอันหนึ่งที่เราติดตามอยู่เดิมทีเนี่ยเริ่มต้นทีแรกๆเราพูดเรื่องไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไปห่วงเรื่องกายภาพเห็นว่าเด็กเล่นไอ้เกมที่เป็นเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นเล็กๆบ้างใหญ่บ้างเนี่ยนะฮะ PSP บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กดกันนิ้วหงิกเลยนะยิงกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะก็เป็นห่วงทางกายภาพแล้วก็พูดกันเรื่องของ RSI ใช่ไหมหรือว่า Repetitive Strain Injury หรือว่าโรคนิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวนะฮะปวดเส้นเอ็นในมืออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นห่วงกันก็พูดกันเรื่องนั้นนะฮะต่อมาก็พบว่าโอ้มันเรื่องนั้นมันเล็กเหลือเกินมันกระจอกเหลือเกินนะฮะก็มีงานวิจัยเยอะในต่างประเทศก็เป็นห่วงเด็กเล็กๆที่อาจารย์จันเป็นพูดไปแล้วก็คือการเข้าสู่สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะแล้วก็ส่งผลให้เห็นชัดว่ามีเด็กหลายคนที่พูดช้านะตั้งแต่ดูทีวีมากตั้งแต่6เดือนแรกให้จ้องมองโฆษณาใช่ไหมพ่อแม่ดีใจลูกเลยจะจำโฆษณาได้พอโฆษณานี้ขึ้นก็หยุดร้องนะจ้องมองเงี้ยนะดีใจนะความจริงแล้วก็หลายคนก็เปิดโทรทัศน์ให้ดูก่อนนอนแม่หลับไปแล้วลูกยังดูอยู่นะฮะแล้วก็เห็นหลายคนเหมือนนะฮะดูลูบคอปเนี่ยลูบคอปดูทุกคืนเลยขอดูก่อนนอนขอดูลูบคอปนะลูบคอปนี่ก็จะมีฉากที่พ่อมันเป็นตำรวจจำได้ไหมภาคหนึ่งนะถูกยิงแขนขาดทะลุตุ้มตาตุ้มนะเด็กดูทุกคืนก่อนนอนฮะก็เจริญสติปัญญากันไปนะฮะแล้วเขาก็พบว่าพูดช้านะพูดช้านะก็ต่อมาก็พบว่ามีพฤติกรรมหลายเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการรับสื่อต่างๆนะฮะอันนี้ตอนหลังสื่อเนี่ยมันไม่ได้มาจากทีวีอย่างเดียวมันก็มาจากเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มาเรื่องของเกมด้วยนะฮะคอมพิวเตอร์เองก็เปลี่ยนรูปแบบนะจากเครื่องใหญ่มาเป็นเครื่องเล็กนะโน้ตบุ๊กนะเป็นแท็บเล็ตที่เราพูดกันวันนี้แล้วก็เป็นเข้ามาในทางโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นสกรีนไทม์เลยนะฮะเป็นเวลาหน้าจอนะก็มีคำแนะนำมาจากหลายประเทศนะสมาคมกุมารแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นก็บอกเลยนะฮะว่าเวลาหน้าจอเนี่ยของเด็กน้อยกว่า2ปีเนี่ยขอให้เป็นศูนย์เลย
นะไม่ว่าจะใช้เพลงนะใช้ภาษา VCD ภาษาอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเด็กน้อยกว่า2ปีขอให้เป็นศูนย์เลยนะไม่แนะนำเลยนะนี่ก็เป็นตรงกับที่อาจารย์จันเพ็ญพูดนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กนะไม่เหมาะสมนะต่อมาเนี่ยเราก็พบว่านอกจากสื่อที่มีลักษณะของความรุนแรงสื่อทางเพศน่าจะอาจจะส่งผลต่อระยะยาวพฤติกรรมระยะยาวแล้วก็มีการศึกษาวิจัยที่จริงๆก็มีทั้งที่ไม่สนับสนุนกับสนับสนุนนะฮะแต่โดยทบทวนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสื่อเหล่านี้ก็มีปัญหาจริงๆนะฮะแล้วเราก็เห็นในกรณีตัวอย่างหลายกรณีนะที่เด็กที่เล่นเกมแล้วก็มาก่อพฤติกรรมความรุนแรงนั่นก็เราก็พบเห็นอยู่หลายครั้งนะฮะทีนี้ต่อมาปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดมันกลับไม่ใช่เรื่องไอ้พวกนี้ที่เราพูดมานะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องของการใช้เวลานะต่อวันนะก็พบว่าเฉพาะเด็กไทยที่อายุ6ปีขึ้นไปนี่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 85% นี่ก็ใช้คอมพิวเตอร์กันนะในครัวเรือนแหละนะมีใช้กันหรือว่ามีใช้กันในชุมชนนะแล้วก็ใช้กัน1ใน5นี่ใช้กันทุกวันนะแล้วก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่นะเล่นเกมนะทุกวันนะเล่นเกมทุกวันนะฮะแล้วก็เกินกว่า6ชั่วโมงนะต่อวันนะฮะนี่ก็เป็นงานวิจัยตั้งหลายปีก่อนนู่นแหละนะฮะเราก็พบว่าภาวะเล่นเกมของเด็กเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราไปสำรวจในชุมชนนะฮะก็พบว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะไม่ใช่เด็กมัธยมอย่างเดียวแหละกลายเป็นเด็กชั้นประถมทั้งหมดเลยนะใช้เวลาอยู่กับร้านเกมนะหลายชั่วโมงต่อวันแล้วก็ปัญหาคือไม่ใช่แต่เด็กอย่างเดียวนะพ่อแม่เองก็รู้สึกว่าร้านเกมเนี่ยมีความปลอดภัยนะเราไม่รู้จะจัดอะไรให้เด็กเล่นนะนะในชุมชนเองก็ไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะก็จะเอาเด็กเนี่ยไปไว้อยู่ในร้านเกมนะก็พบเห็นคนไข้ที่ปรากฏออกมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เราก็เจอคนไข้คนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเอารถไปรับเขามาจากแถวมีนบุรีนะเพราะว่าน้ำหนักเขา270กิโลกรัมเขามาเองไม่ได้ก็เอารถไปรับมาแล้วก็ไปขอยืมเตียงจากโรงพยาบาลจุฬามานะที่มีขนาดใหญ่พอให้เขานอนได้นะก็มารักษาเรื่องโรคอ้วนนะฮะปรากฏว่าเด็กคนนี้อยู่ป.5 นะฮะแล้วระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ไปโรงเรียนนะเขาติดเกมอยู่ในร้านเกมนะร้านเกมซึ่งควรจะปิดเวลา2ทุ่มนะสำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีก็บอกว่าอนุญาตเขาเล่นถึงสว่างนะคุณพ่อก็ต้องไปกราบกรานเขาเพื่อขอร้องให้เขาไปโรงเรียนนะแต่เขาก็ไม่ยอมไปนะฮะระหว่างอยู่โรงพยาบาลเนี่ยระหว่างที่เราดูแลเนี่ยเขาก็ไปยืมนะโน้ตบุ๊กของนักศึกษาแพทย์นะซึ่งก็สงสารคุยไปคุยมาสงสารน้องเขาก็ให้โน้ตบุ๊กไปยืมในช่วงเวลา7วันที่รู้ทันเนี่ยก็ไปเอาโน้ตบุ๊กคืนมาปรากฏว่าเขาไปยืมบัตรเครดิตของแม่ข้างๆนะซึ่งมาเยี่ยมลูกซึ่งลูกเป็นลิวคีเมียอยู่ข้างๆนะขอยืมบัตรเครดิตเข้าไปใส่ลงไปในเกมเขานะเพื่อไปซื้อไอเต็มต่างๆนะก็เป็นหนี้ไป 7,000 นะ 7,000 นะต้องตามพ่อแม่เขามาจ่ายเงินชำระหนี้นะพอเราไปติดตามร้านเกมในชุมชนนะมีคุณประจวบคุณวุฒิเนี่ยก็วันนี้ก็นั่งอยู่นี่ด้วยก็ไปช่วยกันเซอร์เวย์นะฮะในชุมชนต่างๆก็พบว่าเด็กชั้นประถมนี่ก็ติดเยอะนะและที่สำคัญคือไม่ใช่เสียค่าชั่วโมงอย่างเดียวนะเด็กหลายคนเลยนะฮะที่ต้องเสียเงินวันหนึ่งเป็นหลายร้อยบาทนะเพื่อไปซื้อไอเต็มนะฮะเนื่องจากว่าการเล่นเนี่ยมันจะต้องเล่นผ่านเลเวลสูงๆขึ้นไปนะในการเล่นผ่านเลเวลสูงๆมันก็จะสนุกมากขึ้นนะต้องมีอาวุธมากขึ้นนะเพราะงั้นก็ต้องซื้อการ์ดนี่ก็สายขายตามร้านสะดวกซื้อนะฮะร้านเลข5เลข6เลข7เลข8เนี่ยก็ไปเต็มทุกร้านเลยแล้วขายการ์ดกันนะฮะในร้านเกมเองบางที่ก็ขายบางที่ไม่ได้ขายนะเด็กก็ใช้เงินเป็นหลายร้อยบาทนะเมื่อไปดูการพัฒนาเกมก็พบว่าเกมถูกพัฒนามาประเทศไทยเริ่มมีแล้วนะใช่ไหมเริ่มพัฒนาเองนะแต่พัฒนาหลักๆเดิมเป็นญี่ปุ่นแล้วต่อมาเป็นเกาหลีใช่ไหมเกาหลีใต้ตอนนี้เกมของประเทศจีนนะมาตีตลาดเยอะเลยแล้วก็เวลาพัฒนาเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยไปดูว่าเขาลงทุนเท่าไหร่โหก็เป็น10ล้านเหรียญเดียว
ช่ไหมแต่ละเกมเนี่ยลงทุนคนมานั่งคิดนะคนเหล่านั้นเนี่ยก็มีทั้งคนเก่งทางไอทีนะและมีคนเก่งทางด้านจิตวิทยานะเวลาคิดเกมเนี่ยมีความจงใจชัดๆแน่นอนว่าทำอย่างไรให้คนเล่นมากอันนี้มันแน่นอนใช่ไหมฮะเล่นเกมออกมาแล้วคิดออกมาแล้วขายนี่ออกไม่มีคนเล่นนี่มันคงอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นเวลาคิดเนี่ยลงทุนเยอะใช้คนเยอะคิดเพื่อให้คนเล่นมากๆนะเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วต้องเล่นขั้นต่อไปนะแล้วปรากฏว่าธุรกิจเกมเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ได้เงินนะมาจากค่าชั่วโมงนะใช่ไหมนะเงินส่วนใหญ่ได้มาจากคุณลักษณะของเกมนั่นแหละก็คือการซื้อไอเทมต่างๆนั่นแหละเพราะนั้นก็วางขั้นตอนของการจ่ายเงินเป็นขั้นๆไปนะครับธุรกิจเกมเนี่ยปรากฏว่าเติบโตเร็วมากนะเราดูจากข้อมูลการลงทุนของในประเทศเราเองนะก็พบว่าบางบริษัทเคยมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนะเมื่อปี2540กว่าๆเนี่ยนะในช่วงเวลา 7-8 ปีให้หลังเนี่ยทุนจดทะเบียนขึ้นมาเป็น 3,000 ล้านนะเคยขายในประเทศนะตอนนี้ทำขายทุกภูมิภาคซึ่งก็ดีนะฮะเฉลี่ยกันไปนะจะได้ไม่ IQ เขาไม่แซง IQ เรามากขึ้นไปนะนะเพราะนั้นก็ลงทุนกระจายออกไปนะความยากมันก็จะยากขึ้นแหละเนื่องจากมีปัญหาเรื่องทางธุรกิจนะและเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตหยุดก็ไม่ได้นะภูมิภาคมีประเทศอื่นที่ทำแข่งกันนะเรายังไล่หลังเขาอยู่เลยนะถ้าหยุดเราก็ยิ่งไม่ทันเขานะแล้วก็ธุรกิจก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะนะครับมีความจงใจในการออกแบบธุรกิจเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยติดนะฮะเล่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็ส่งผลต่อคนจริงๆด้วยแหละนะในสมาคมจิตแพทย์นี่เดิมเขาก็เฝ้าติดตามนะมีทางรามาธิบดีก็มีอาจารย์สิริชัยท่านหนึ่งนะติดตามโรคเด็กติดเกมมาตั้งแต่ปีนู่นเลย47 48 49นู่นนะมาขณะเนี้ยสมาคมจิตแพทย์ทั่วโลกนะมีการลงความเห็นกันว่าเอไม่ได้แล้วแหละคือต้องวินิจฉัยนะจัดเป็นโรคหนึ่งแล้วนะสมัยก่อนก็ว่ากันไปเด็กติดเกมเป็นพฤติกรรมนะตอนนี้ปีหน้าเนี่ยคือเขาจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึ่งจะปรับทุก 4-5 ปีของเขาแล้วนะของพวกจิตแพทย์นี่แหละนี้รุ่นที่5เขาเรียก DSM ไฟนะซึ่งจะประกาศใช้พฤษภาคมปี 1-3 ปีหน้าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าให้จัดกลุ่มโรคเนี่ยเป็น1โรคไปนะเรียกว่าโรคติดเกมกับโรคติดอินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็คลาสสิฟายไว้นะจัดกลุ่มว่าพวกนี้ก็เป็นพวกที่แบบใช้เยอะใช้เวลามากนะใช้แล้วก็หยุดไม่ได้นะถ้าหยุดแล้วก็จะมีความเครียดนะแล้วก็เวลาเล่นก็ต้องเล่นมากขึ้นเรื่อยๆนะเช่นเล่นนานขึ้นนะเล่นในเลเวลที่สูงขึ้นเล่นแล้วต้องใช้เงินมากขึ้นต้องใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติที่แรงเร็วมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าหยุดแล้วก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างนะรวมทั้งเกิดความเสียศักยภาพนะเช่นเสียการทำงานตามปกตินะอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มโรคเด็กติดเกมซึ่งก็ต้องมาสำรวจบ้านเราว่ามากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่อย่างที่ผมเล่าเด็กป.5นะเราก็จะเห็นว่ามีเคสที่มาขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศพบว่าเมื่อเอาลักษณะนี้ไปดูประชากรเขาแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหานะประเทศจีนก็พบว่าคนกลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงานเขาเนี่ยนะสูญเสียศักยภาพในการทำงานเลยนะคือเช้าก็ไปทำงานนั่นแหละนะตกกลางคืนเล่นเกมถึงสว่างเลยนะทั้งคนวัยแรงงานทั้งเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนนะแล้วเขาก็มีตัวเลขที่ชัดเจนบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าเสียศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็เลยออกกฎหมายนะว่าคนไม่ให้เล่นเกมเกิน3ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็มีประชากรเขาก็ประท้วงนะไม่เห็นด้วยนะเขาก็ดีเลย์กฎหมายไปปีหนึ่งต่อมาก็ประกาศเหลือ18ปีนะต่ำกว่า18ปีนะไม่ให้เล่นเกิน3ชั่วโมงนะวิธีการก็ใช้ลงทะเบียนโดยเลขหลักประชาชนบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ให้เกมเนี่ยออกแบบมานะให้มีเขาเรียกพอเล่นไป3ชั่วโมงแล้วก็หยุดทำงานนะเมื่อลงทะเบียนมาเป็นคนที่อายุน้อยกว่า18ปีหรือไม่ก็ในเกมเองมีความอ่อนล้าไปนะก็คือตัวเกมเองน้ำหมดพลังลงไปนะครับไม่สามารถก้าวต่อไปได้ต่างๆนะครับนี่ก็มาถึงเรื่องของทักเด็ดนะเพราะนั้น
แม้แท็บเล็ตเองเนี่ยนะจะมีความสามารถของตัวเครื่องไม่เพียงพอนะที่จะเล่นเกมออนไลน์ดีๆได้นะฮะแต่ก็อีกนั่นแหละนะก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่เอามาชักนำนะถ้าเราไม่มีการเฝ้าระวังให้ดีนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าอินเทอร์เน็ตนะในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะฮะการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารหน้าที่มากเกินเหตุนะใช้เวลามากเกินไปนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือว่ามันจะเป็นสื่อชักนำในการไปสู่เกมออนไลน์นะในเมื่อมันเข้าWi-Fi ได้นะฮะแล้วก็อาจจะทำให้เด็กต้องไปใช้เครื่องมืออื่นในการในการใช้ต่อเนื่องนั้นถ้าจะใช้แล้วเนี่ยจะต้องมีระบบเฝ้าระวังที่ดีแล้วอย่าลืมว่าภาคธุรกิจมีการเติบโตแล้วก็มีความจงใจนะอันนี้ก็เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นการตลาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ตกลงร่วมกันนะว่าเด็กน้อยกว่า12ปีนะถ้าเราไม่สามารถห้ามทั้งหมดได้เหมือนกับประเทศจีนกับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเราก็ควรจะมามองกันนะฮะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปกป้องเด็กเราดีไหมนะเด็กชั้นประถมลงไปดีไหมนะเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีนะในเมื่อมีการแจกครับเด็กแล้วหวังว่าเขาจะไปใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วก็นะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีระบบเฝ้าระวังที่ดีนะเขาไม่เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นสื่อชักนำให้เขาไปสู่เกมออนไลน์ซึ่งธุรกิจก็เติบโตมากขึ้นนะเช่นนะจัดตั้งระบบให้มีการลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชนนะเข้าสู่เครื่องแท็บเล็ตเครื่องนี้รวมทั้งเอาระบบที่จัดตั้งขึ้นมาไปใช้กับนะฮะร้านเกมทั้งหลายด้วยนะฮะแต่ยังไม่ต้องพูดถึงนะว่าเด็กจะโกงไปเอาบัตรพี่มาบัตรน้องมานั้นอันนั้นมันพูดได้ทั้งนั้นนะแต่ระบบเนี่ยถ้ามันทำได้นะทางเทคนิคเนี่ยนะมันทำได้ทำง่ายด้วยก็ทำซะเถอะนะทำระบบลงทะเบียนเข้ามานะเลขบัตรประชาชน13หลักเด็กก็มีกันหมดแล้วนะเมื่อลงทะเบียนเข้ามาแล้วเนี่ยนะเด็กก็จะเข้าสู่นะเว็บไซต์ได้บางประเภทท่านก็ล็อกไปนะแต่ขณะเดียวกันก็เข้าสู่เกมออนไลน์นะได้เพียงแค่บางประเภทเท่านั้นนะเกมไหนที่ถูกแบนนะตามพ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์หรือวีดีทัศน์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็เอาไปจับนะเรื่องของเกมนะที่ปรากฏภาพจริงปรากฏเลือดปรากฏความรุนแรงการทำร้ายร่างกายหรือปรากฏภาพที่เป็นสอทางเพศนะท่านก็แบนให้หมดเลยนะขณะเดียวกันเมื่อเด็กเล่นไป2ชั่วโมงนะเครื่องก็หยุดแตกนะนะในกลุ่มน้อยกว่า12ปีทางการตลาดของภาคธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดเล็กอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ร่วมมือได้นะฮะรุ่นพี่ที่เป็นมัธยมนะที่อยู่ตามร้านเกมก็อาจจะช่วยกันนะร่วมมือได้ที่จะป้องกันให้น้องเข้ามาอยู่ในร้านเกมเกินกว่า2ชั่วโมงนะร้านเกมเองก็ต้องไปปรับเวลานะตอนนั้นเรามีตอนนี้เรามี15ปีถึง2ทุ่มใช่ไหมเราก็ต้องออกกฎใหม่นะ12ปีนะถึงแค่6โมงเย็นใช่ไหม4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะซึ่งก็รับได้นะเพราะว่า13ปีขึ้นไปยังเป็นตลาดของท่านอยู่นะทางธุรกิจอ่ะนะ นี่ผมอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์จันเพ็ญนะผมยังอนุญาตแค่2ชั่วโมงนะถ้าเป็นอาจารย์จันเพ็ญนะจะไม่ให้เข้าร้านเกมเลย12ปี เข้ามาไม่ได้เลยนะแต่นี้เราเสนอว่าเอ้ยเราช่วยกันปกป้องเด็ก12ปีดีมั้ยนะถ้าเราจะแจกแท็บเล็ตนะแล้วเราไม่มีระบบอื่นเลยแล้วก็ให้พ่อแม่ไปคิดเอาเองนะเด็กก็เชิญเด็กมาพูดบางคนบอกว่านี่ผมไม่เป็นไรหรอกครับผมคิดได้ตอนที่ผมเลิกแล้วนะแต่ตอนเขาเลิกเนี่ยเขามัธยมทั้งนั้นเลยนะเขาม.6 เขาปวส.เขาปริญญาตรีนะแต่ไอตอนประถมเนี่ยเขาติดงอมแงมหมดเลยเพราะนั้นอ้าวถ้างั้นก็ดีแล้วนะเรามาบล็อกเด็ก12ปีลงไปดีไหมนะฮะมาช่วยกันดีไหมนะการแจกแท็บเล็ตนี้ถึงจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะแจกไปก็เป็นสื่อชักนำไปสู่ทางลบทั้งสิ้นนะฮะสุดท้ายนะฮะก็คือในหลายประเทศเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบนการจำกัดเวลาบ้านเราทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเขาประชุมไปตั้งแต่ปี2551ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะมีคณะกรรมการตั้งหลายชุดเนี่ยนะจนมาถึงวันเนี้ย
นะเขาเริ่มต้นเอาทั้งนั้นเรามีกองทุนกันก่อนนะจนถึงวันนี้กองทุนเขายังไม่ตั้งเลยนะงานอื่นเลยยังไม่ได้เดินนะพอถามไปบอกกองทุนยังไม่ตั้งงานอื่นเลยยังไม่เดินนะนี่ก็เป็นปัญหานะฮะก็อยากจะฝากไว้ทุกท่านว่าใช้ได้ก็เห็นด้วยประโยชน์มีวันนั้นไปพูดที่หนึ่งนะก็ท่านพิธีกรก็ขัดผมหน่อยหนึ่งนะคุณหมอไม่พูดข้อดีบ้างเลยพูดแต่ข้อเสียนะข้อดีไม่ต้องพูดนะพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคนไข้ผมมาคลินิกระหว่างรอตัวเนี่ยหยิบแท็บเล็ตให้ลูกเล่นทุกคนนะข้อดีรู้กันอยู่แล้วไม่เป็นไรเพียงแต่เราห่วงข้อเสียว่าถ้าไม่เอาจริงเอาจังนะมันจะนำไปสู่ผลลบจริงๆด้วยนะเนื่องจากภาคธุรกิจเนี่ยตลาดมันโตเร็วมากนะแล้วก็ภาคธุรกิจเกมนะที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กเลยมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนมากสำหรับเด็กเลยนะมันทำให้ระวังจริงๆเนี่ยผลเสียจะมากกว่าผลดีนะถ้าจะแจกควรจะมีระบบการป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะเราก็น่าจะต้องมีการติดตามนะก็ฝากทุกท่านที่มีนะที่รับผิดชอบในการติดตามว่าเด็กเนี่ยใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะใช้มากเกินไปไหมเกิน2ชั่วโมงต่อวันไหมเสียเงินมากกว่ากี่บาทดีนะเช่น100บาทต่อสัปดาห์เปล่าการซื้อไอเทมต่างๆเนี่ยนะอีกอันนึงนะคือเด็กน้อยกว่า12ปีลงทะเบียนเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีการจำกัดเงินด้วยนะซื้อไอเทมถ้าเกินกว่า100บาทต่อกี่วันเนี่ยนะเกมก็ต้องล็อกไปนะไม่มีการซื้อขายได้ด้วยนะเราก็ต้องติดตามว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมซึ่งเชื่อว่าในระบบปัจจุบันถ้าไม่เฝ้าระวังเรื่องนี้นะผลเสียต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมออดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะก็ได้เห็นภาพนะคะว่าเรื่องเด็กไทยกับไอทีสุดท้ายมันนำไปสู่อะไรนะคะดิฉันว่ามันเป็นการไล่เรียงนะคะจากคุณหมอจันเพ็ญมาว่าในเรื่องของมนุษย์เนี่ยความไม่เหมาะสมนะของเด็กหรือว่าความเหมาะสมของเด็กมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็สมองของมนุษย์เนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไรนะคะอย่าไปเร่งเกินความจำเป็นแม้คุณหมอเห็นคุณหมอจำเป็นให้ภาพในเรื่องของการสร้างบ้านได้เห็นภาพมากเลยนะว่าเราจะสร้างหลังคาก่อนจะสร้างเสาเข็มหรือเปล่าแล้วก็มาต่อด้วยคุณหมออดิศักดิ์เนี่ยให้เห็นภาพว่าแล้วเด็กไทยกับไอทีถ้าเราไม่มีเตรียมความพร้อมเราไปสร้างหลังคาก่อนแล้วผลกระทบมาเป็นยังไงมันเห็นเลยนะคะภาพมันก็จะทำให้บ้านมันพังได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่เราต้องการช่วยกันเฝ้าระวังนะคะไม่ให้เด็กไทยของเราเติบโตกันไปแบบว่าบิดเบี้ยวกันไปแล้วก็สร้างปัญหาในสังคมทีนี้ลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตมาถึงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่เป็นตัวแทนผู้ปกครองในวันนี้ล่ะค่ะที่ได้รับการแจกแท็บเล็ตโดยตรงนะคะเพราะว่าลูกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1พอดีนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับหมาดๆนะคะได้รับเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณอรุณีอัศวพานุกุลนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะต้องกราบสวัสดีท่านวิทยากรผู้กำลังการทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีแรกที่ขึ้นมานั่งเป็นวิทยากรแทนที่จะนั่งฟังอยู่ด้านล่างดิฉันนางอรุณีอัตวะพานุกุลนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงนัทพยาคานุวัฒน์ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนของในเครือสพฐโรงเรียนบ้านหนองบอนนายนานนท์อนุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นผู้ปกครองในระดับกลางถึงระดับล่างถ้าเทียบกันทางฐานะถ้าเทียบกับโรงเรียนเอกชนอย่างที่คุณหมอจันเพ็ญพูดก็น่าจะให้ข้อมูลทางส่วนกลางและส่วนล่างได้บ้างเพราะว่าถ้าเด็กเอกชนหรือเด็กที่พ่อแม่มีตังค์อยู่แล้วเรื่องแท็บเล็ตน่าจะมีการเกือบหมดแล้วขณะในชนชั้นกลางหลายๆคนก็มีการเกือบหมดแล้วนะคะอย่างเคยพาลูกไปงานเสวนาแบบนี้ค่ะแต่เป็นในฐานะผู้ฟังงานนึงมีเด็กหลายคนนั่งเล่นiPad ลูกเห็นมาสะกิดแม่หนูอยากได้จังเลยเป็นพ่อแม่ที่ยุ้ยเป็นแม่ที่ขออนุญาตแทนตัวเองว่ายุ้ยเป็นแม่ที่ทำงานบริษัทนะคะเป็นพนักงานเอกชนบริษัทหนึ่งก็ได้เงินในระดับหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็มาจะสอนลูกให้ค่อนข้างตระหนี่ในเรื่องการใช้เงินใช้เงินอย่างมีคุณค่าอย่างทุกวันนี้เสื้อผ้าเขาก็ยังมีใส่เก่าๆขาดๆตั้งแต่ขวบหนึ่งสองขวบคือจะไม่เน้นเรื่องให้ลูกฟุ่มเฟือยเลยเทคโนโลยีรับบ้างการเลี้ยงลูกเลี้ยงแบบใช้คอมพิวเตอร์บ้างให้เล่นเกมบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องเด็ก
ังรายการเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายการของคุณโนสงมนรายการของเกี่ยวกับสสสที่ผลิตเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก่อน2ขวบก็ไม่เคยให้ลูกดูทีวีนะแต่เด็กรักเทคโนโลยีเร็วจริงนะคะอะไรที่นิดนึงให้ส่งให้เขานิดเดียวเนี่ยเขาเป็นหมดเลยเป็นมากกว่าเราด้วยพอตอนนั้นเขาบอกเขาอยากได้ iPad ก็เลยบอกเขาเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวแม่ซื้อให้แต่แม่ไม่อยู่กับหนูนะตอนเย็นไม่ต้องอ่านนิทานนะเพราะว่าแม่ต้องทำโอทีดึกพ่อก็คงอยู่ดูแลหนูในช่วงวันปกติพ่อเขาจะดูแลในช่วงวันธรรมดาเพราะแม่ทำงานจะสลับกันเลี้ยงลูกพ่อเขาจะทำงานวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเขาเป็นงานฟรีแลนซ์ของเขาส่วนตัวบอกพ่อไม่ได้อยู่กับหนูนะแม่ก็ไม่ได้อยู่กับหนูเดี๋ยวให้ฝากคนอื่นเลี้ยงเดี๋ยวแม่ซื้อ iPad ให้เครื่องนึงแม่ก็กลับตั้ง 3-4 ทุ่มนะลูกหนูก็นอนไปแล้วหนูก็เลี้ยงกับคนอื่นไปไม่ต้องเจอพ่อเจอแม่ไม่ต้องเล่นกับพ่อไม่ต้องเล่นเกมอะไรกับพ่อไม่ต้องพาไปสวนสาธารณะในวันหยุดเอาไหมเขาหันมานิ่งแล้วก็กอดไม่เอาค่ะหนูไม่เอาละคือจะไม่ใช้วิธีการปฏิเสธลูกเวลาที่ลูกอยากได้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีภายนอกแต่จะใช้วิธีบอกลูกว่าได้แต่แม่ต้องไปทำอย่างนี้นะนั่นคือสิ่งที่ทำกับลูกมาตลอดและลูกค่อนข้างเป็นเด็กมีเหตุผลไม่งองแงตอนนี้เขา7ขวบนะคะอยู่ชั้นป.1ค่ะก็เต็มๆเนาะพี่โนนะคะสำหรับ2วันนะคะเป็นเนื้อค่ะจากวิทยากรหลายท่านรวมทั้งความเห็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายจากผู้ร่วมเข้าเสวนาด้วยกันด้วยหวังว่าคงจะเก็บตก นะคะเอาประโยชน์ไปนะคะไปดูไปปรับไปใช้กับตัวเราเองยังไม่จบจบของงานเสวนาของวันแรกมีภาค2ต่อนะแต่ว่ามีภาค2เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อกับเทปเนาะก็เป็นเทปอีกค่ะแต่ว่าเป็นเทปของงานเปิดเวทีสาธารณะมองไปข้างหน้าร่วมแก้ไขปัญหาจากแท็บเล็ตเด็กป.1ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเนี่ยดิฉันเรา2คนต้องการจะเปิดให้คุณผู้ฟังเต็มๆรับความรู้กันไปเต็มๆก็จะเป็นทั้งหมดใน4วัน4ช่วงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาติดตามรับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเนื้อเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังพ่อแม่พันใหม่หัวใจเกินร้อยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น.ถึง 9:00 น. FM 105และ www.mediaforfamily.net ผลิตรายการโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.